หรือไม่มีการไม่มีใครควรจะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขามันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยพี่หญิงเนี่ยโอ้เขาใช้8เดือนเองทำไมพี่ยังนอนอยู่ล่ะคือต้องบอกว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อแม้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครอบครัวหญิงกับครอบครัวของโค้ชเองก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอาชีวิตของเขามาเปรียบเทียบกับเราพอเราเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะมันจะเกิดความทุกข์แล้วในใจถ้าเราไม่ได้ไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยหญิงมองว่าเราดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราดีกว่าเราทำเต็มที่ของมันหรือยังชีวิตพี่หญิงในก่อนความพิการจะเกิดขึ้นนี่เป็นยังไงมั้งครับพี่หญิงตอนนั้นเป็นพี่หญิงแบบไหนถ้าสมมติถ้ามานั่งตรงนี้จะเป็นคนแบบไหนเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครรู้สึกว่าโลกหมุนรอบตัวเราจะแบบว่าเป็นคนพูดตรงๆไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะคิดยังไงหรือว่าอะไรเราสนใจแต่ตัวเราเองแล้วก็เที่ยวฉ่ำเที่ยวตลอดแบบบ้านไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ย จะแบบไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่แล้วแบบหญิงคิดว่าแบบเราจะไม่ค่อยคิดถึงจิตใจคนอื่นเท่าไหร่อ่ะเราคิดถึงแต่ตัวเองแล้วไลฟ์สไตล์ตอนนั้นเป็นยังไงครับไลฟ์สไตล์ก็ออกกำลังกายเที่ยวไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่คิดอะไรเยอะจริงๆแต่ดูเป็นนักออกกำลังกายเหมือนกันนะตอนนั้นใช่มันเสพติดนะถ้าคนแบบว่าเล่นฟิตเนสก็จะรู้ว่ามันแบบมันอยู่ในสายเลือดเนาะไม่ไปแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างมันเป็นแบบชีวิตจิตใจของเราไปแล้วอะไรแบบนั้นเลยแต่เข้าใจว่าแบบแอดวานซ์ถึงขั้นแบบฟิตเนสนี่คือชวนไปสามารถสอนคนอื่นออกกำลังกายได้ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แบบไม่กล้าพูดว่าเราแบบเป็นเทรนเนอร์เพราะว่าเราไม่ได้จบสายนี้โดยตรงเนาะก็ถือว่าแบบโหดมากนะตอนนั้นชอบอินค่ะอินมากอินมากอินมากอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นช่วงนั้นประมาณ20ปลายๆค่ะ20ปลายๆใช่โหแต่ว่าชีวิตก็พลิกอีกครั้งนึงพลิกล็อกกันน่าดูเลยอะยังไงครับจริงๆคือจากแบบคนแอคทิวิตี้สุดๆขับรถได้ไปไหนมาไหนคนเดียวได้หญิงเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวกินข้าวคนเดียวแบบไม่ติดเลยกลายแบบว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วอะมันเปลี่ยนเราไปเลยอะมันกลายเป็นว่าจากคนที่ทำอะไรเองได้เราต้องมาแบบอยู่เฉยๆแล้วก็แค่จะหยิบน้ำเองยังทำไม่ได้เลยอะบางทีหรือว่าของแค่อยู่ใกล้ๆเราอะลุกขึ้นมาจากเตียงเองยังทำไม่ได้มันยากไปหมดเล่าถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็คือหญิงอะทำงานที่ฟิตเนสใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าหลังเลิกงานเราจะไปจังหวัดน่านกันไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นัดกับแฟนเลยบอกว่าเฮ้ยเธอเราแบบเดี๋ยวเลิกงานแล้วเราไปขับรถไปเพื่อจะไปเช้าที่นู่นจะได้ไม่เสียเวลาไปถึงปุ๊บเที่ยวได้เลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็แบบผัดกันขับรถอะแล้วพอหญิงอะขับไปก่อนแล้วก็ผัดกันให้เขาขับอะไรเงี้ยแล้วก็ขับไปแล้วก็มาเปลี่ยนกันที่ปั๊มอะไรเงี้ยแล้วเราก็นอนน่าจะประมาณ2:00นะหญิงไม่แน่ใจเวลาประมาณ2:00แล้วก็ตอนนั้นอะขับระหว่างเรานั่งอะเราก็คาดเบลเนาะแล้วก็เอนนอนแล้วด้วยความที่แบบเอนนอนแล้วแบบเบลมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอึดอัดนอนไม่ถนัดก็เลยเอาออกแล้วเราก็ไม่มีใครคิดหรอกเนาะแบบความที่คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรหรอกอะมันก็เลยแบบแล้วก็นอนไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจนแบบโดนสะกิดว่ารถชนเราก็คิดว่าก็รถชนเราจะปลุกทำไมอะเพราะว่ามันก็คงจิ้มตูดกับเพราะเราไม่รู้เรื่องรู้เล่าอะไรเลยทั้งที่จริงๆถ้าคนไปเห็นภาพจะรู้เลยว่าอุบัติเหตุนั้นมันแรงมากคือรถแบบหายไปเลยแบบหน้าคันเพราะว่าเราไปชนท้ายรถพ่วงชนเต็มๆหมายถึงว่าไม่ได้เฉียวเฉียดซ้ายเฉียดขวานะคือหน้ากับตูดเขาเนี่ยเต็มๆแบบนี้อ่าฮะโอ้ก็คือวันนั้นแค่ขับแล้วก็สลับกันขับแล้วก็จังหวะว่าเราพักถึงเวลาเราพักเราก็นอนใช่แล้วเราก็คาดเบรกคาดเอ้ยแล้วก็ปล่อยเอาเบลออกเอาเบลออกอย่างงี้อีกทีนึงก็อุบัติเหตุเลยใช่คือหญิงอ่ะคิดว่ามันไม่น่าเป็นอะไรหรอกหมายถึงว่ามันน่าจะเล็กๆเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราโดนปลุกแล้วหญิงยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยกูนั่งอยู่บนเบาะแล้วกูหล่นไปอยู่ที่เท้าได้ยังไงคือยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนตอนนั้นคือหญิงคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะหลับด้วยบวกกับสลบเพราะว่าอุบัติเหตุมันใหญ่มากไม่มีทางที่จะคนปกติมันควรจะตื่นแล้วเห็นอะไรบ้างหรือว่าตื่นมาจะแบบมีสติแต่หญิงไม่รู้อะไรเลยแบบสลึมสลือเราไม่เจ็บอะไรเลยแล้วก็โดนบอกว่าให้ลุกขึ้นมานั่งบนเบาะ
แต่หญิงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ทุกคนก็เลยเข้าใจว่าหญิงขาหักก็เลยพยายามที่จะแบบว่าโทรเรียกรถพยาบาลโทรหาตำรวจอะไรเงี้ยแล้วซึ่งที่หญิงเกิดเหตุอ่ะมันเป็นถนนเป็นเหมือนกับเป็นทางต่างจังหวัดซึ่งมันก็ไกลจากสถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าตำรวจจะมาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะมาแล้วแต่คือหญิงก็ไม่เจ็บอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยมันช้าแต่รู้สึกว่ารู้สึกอย่างเดียวคือง่วงกับเหนื่อยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรคือที่โครงหักมันทิ่มปอดมันทำให้เราหายใจไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วพอตำรวจมาตำรวจก็มาพัดให้บอกว่าอย่าหลับนะครับอย่าหลับนะครับซึ่งหญิงไม่มีเลือดออกเลยไม่มีเลยแล้วทุกคนก็ไปโฟกัสกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าคนที่แฟนหญิงเขามีเลือดออกแล้วเขาก็ปวดท้องมากเพราะว่าเขาไส้ขาไส้ฉีกอะไรสักอย่างเพราะว่าเบลมันรัดแน่นมากเขารัดเบลเขาคาดเบลแล้วเบลมันรัดท้องอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งความรู้เหมือนกันเนาะที่จริงๆแล้วตำแหน่งเบลที่เราลาดมันรัดเนี่ยที่เอวอ่ะมันควรจะอยู่ตำแหน่งแถวข้างล่างนะคะไม่ควรจะเป็นรัดแถวสะดือเพราะว่ามันอาจจะรัดแบบปึ้งเพราะอุบัติเหตุเวลามันแรงมากๆอ่ะเบลมันจะกระชากแล้วมันจะยึดตัวเรากับเบาะเนาะมันก็เลยทำให้แบบไส้มันแบบฉีกขาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยปวดท้องมากๆแล้วขาเขาก็โดนคอนโซลเยอะเพราะมันกระแทกจากด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ค่ะแล้วก็แบบว่าทุกคนก็มาโฟกัสกับเขาเพราะว่าหญิงอ่ะไม่ได้บอกว่าเจ็บไม่โอดโอยอะไรเลยเขาก็แล้วรถอ่ะเหมือนน่าจะเป็นปกติตึงหญิงไม่แน่ใจเขาก็รับไปได้ทีละคนเขาก็เลยเอาแฟนหญิงไปก่อนแล้วส่วนหญิงอ่ะเขารู้แล้วว่าแบบเหมือนหญิงออกจากรถไม่ได้ตอนแรกเขายังคิดว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรมาทางหรือเปล่านะ เพราะว่ามันออกจากรถไม่ได้เขาก็เลยแบบจะเอาแบบเราออกจากข้างๆแต่ทีเนี้ยมันไม่สามารถไปได้เพราะเราขยับขาไม่ได้เขาก็คิดว่าขยับขาไม่ได้แม่งต้องมีอะไรหักแหละเขาก็เลยแบบว่ามาเอาเบาะให้เรานอนลงแล้วก็ทำเป็นแบบลาดๆแล้วก็เอาคอบล็อกคอเราแล้วก็เอาแบบบอร์ดอะค่ะทานเฟอร์ให้หญิงอะแบบไปเรียบๆคือต้องหญิงคิดว่าที่ตัวเองอะมันเหมือนกับหญิงไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนติดตามจะเห็นว่าหญิงก็กายภาพแบบเดินบล็อกเกอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมใช่ไหมคะหญิงคิดว่าส่วนหนึ่งอะเป็นเพราะว่าคนที่ปฐมพยาบาลเราเบื้องต้นนะเขามีความรู้เขาเซฟเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นอะเขาลากหญิงลงไปเลยอ่ะหญิงอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรที่ขาแล้วก็ได้มันอาจจะยิ่งกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพี่รู้ตัว 100% ตลอดเลยป่ะเนี่ยคําว่า 100% ไม่รู้อะไรเลยแบบหลับตื่นทุกอย่างมันแบบมัวๆมันงงมันง่วงรู้อย่างเดียวว่ามันง่วงมากอยากจะหลับตลอดเวลาแล้วก็มารู้อีกทีก็คือหลับตื่นตลอดเลยนะแล้วก็เขาพาเราไปที่โรงพยาบาลอําเภอหรือตําบลอะไรสักอย่างเป็นเล็กๆแล้วเขาก็ตัดเสื้อเราเขาบอกก่อนว่าแบบเขาจะทำอะไรบ้างอย่างก็ไม่ถือไม่อือจะทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอาตัวสาวเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรแตกหักข้างในหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยน้ำมันเต็มท้องเพราะเลือดเต็มท้องเราเพราะว่าไม่ใช่แค่ซี่โครงหักทิ่มปอดแต่อย่างเงี้ยตับกับม้ามฉีกขาดด้วยข้างในเลือดมันก็เลยฉ่ำอยู่ในท้องเราทีนี้เขาคิดว่าโรงพยาบาลเขามันไม่สามารถดูแลเราได้แล้วเพราะว่าเราต้องผ่าตัดด่วนเลยด้วยความที่ถ้าเกิดว่าตับกับม้ามแตกอะเลือดมันจะเยอะมากแม้ถึงอวัยวะส่วนนี้นะคะเขาก็เลยต้องรอให้รถอะมารับเราไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดของที่เกิดอุบัติเหตุย้ายโรงพยาบาลใช่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วทีนี้ก็คือจากอุบัติเหตุที่เกิดตอนตีสี่อะกว่าหญิงจะได้ผ่าตัดประมาณ4 โมงเช้าหมอก็มาคุยว่าคุณต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วนเลยนะให้โทรหาที่บ้านหญิงก็คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเยอะอีกแล้วคือหญิงรู้ว่าถ้าเกิดเวลาประมาณเนี้ยถ้าหญิงโทรหาที่บ้านอ่ะแม่ต้องเป็นห่วงมากแน่ๆเราคิดว่าเราเมเนจทุกอย่างได้พยาบาลก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องโทรเขาพูดหญิงพูดอย่างเงี้ยกับเขาประมาณครั้ง2 ครั้งซึ่งเขาจนเขาดุคือยังไงมันก็ต้องโทรเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่หญิงก็เลยต้องโทรบอกแม่ว่าแบบแม่หนูแบบหญิงจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรมากอ่ะแต่แม่มาพูดทีหลังว่าหญิงพูดกับเขาว่าขาหญิงไม่รู้สึกแต่หญิงจำไม่ได้นะว่าตัวเองพูดไปมันหลับตื่นแค่รู้ว่าต้องโทรหาแม่จำได้ว่าต้องโทรหาแม่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าพูดอะไรมั่งแค่จำได้เหมือนฟิลประมาณว่าเราพูดกับเขาว่าแบบหนูไม่เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นแล้วหมอก็บอกว่าเราต้องผ่าตัดด่วนนะซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นว่าเขาทำอะไรแล้วบ้างแล้วก็พอต้องมาแบบนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแบบหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนาะก็จะผ่าตัดแบบว่าที่ท้องแล้วก็ปอด
แต่แรกกับปอดข้างเดียวยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทั้งสองข้างหรือคนชอบคิดว่าหญิงไม่เป็นอะไรเยอะดูแบบอุ้ยดูสุขภาพแข็งแรงหนักมากดาวแบบทั้งตัวแค่พองกหัวยังไม่ได้แล้วสายนี่เต็มไปหมดเพราะเราผ่าตัดตอนแรกผ่าข้างหน้าก่อนเพราะว่าข้างหน้ามาฉุกเฉินเนาะเลือดมันออกเยอะหลังหักอ่ะมันต้องรอเพราะว่ามันไม่สามารถผ่าข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกันได้ก็ต้องรอ2อาทิตย์ก่อนเพื่อให้แผลสมานประมาณนึงเพราะเขากลัวว่าเวลาผ่าตัดหลังพลิกเราไปปุ๊บเนี่ยแผลจะแตกแผลข้างหน้าแตกงานงอกอีกทีนี้ก็เลยต้องรอให้ประมาณ2อาทิตย์แล้วดูว่าแผลมันโอเคมั้ยแล้วถึงจะผ่าตัดด้านหลังได้แล้วทีนี้อีเหล็กที่ดามคนปกติอีเราก็ดามไม่ได้อีกด้วยความที่เหล็กเขาบอกว่าหลังกระดูกเราเล็กมันไม่ใช่ไซส์คนปกติต้องสั่งพิเศษคุณจะต้องค่าประกันหรืออะไรสักอย่างมันไม่โคเวอร์นะต้องจ่ายเอง 50,000 บาทก็ต้องจ่ายของตัวเองไป 50,000 บาทแล้วระหว่างนั้นก็อย่างที่พูดเรื่องเลือดใช่ไหมมีเรื่องเลือดด้วยใช่คือเมื่อก่อนนะตอนที่แบบว่าเราสุขภาพแข็งแรงดีเป็นคนชอบบริจาคเลือดมากพอเราเข้าใจว่าเลือดมันมีประโยชน์กับคนหลายๆคนหมายถึงว่าการต่อชีวิตของใครหลายๆคนเนาะแล้วตัวเองอ่ะก็เป็นเลือดกลุ่มเลือดพิเศษก็โอเนกาทีฟที่ก็หายากเหมือนกันในบ้านเรามันจะเป็นเลือดฝั่งคนยุโรปมากกว่าแล้วทีนี้หญิงก็เลยแบบครบทุก3เดือนหญิงก็ไปบริจาคประมาณ10กว่าครั้งได้ช่วงหลังๆอ่ะบริจาคไม่ได้เพราะว่าเลือดลอยก็เลยเลือดลอยคืออะไรเลือดลอยคือหมายถึงว่าเราอาจจะแบบความเข้มข้นของเลือดไม่ดีอ่ะอาจจะกินอาหารไม่ถึงหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้เลือดลอยก็เลยแบบหยุดบริจาคไปหยุดคือไปทุกครั้งทุกที่ครบนะแต่บริจาคไม่ได้เพราะเลือดลอยการรวมๆน่าจะประมาณ10กว่าครั้งแล้วแบบช่วงที่ผ่าตัดอ่ะด้วยความที่เราเสียเลือดเยอะหมอเขาก็เลยบอกว่าอยากให้สแตนบายมีเลือดไปสัก10ถุงนะอะไรอย่างเงี้ยก็หาเลือดกันเจ้าละวันเลยที่เพราะว่าอิงไปอุบัติเหตุที่อุตรดิตถ์มันก็เลยหายากทุกคนก็โพสต์กันใน Twitter ในกลุ่มFacebook ทุกอย่างเพื่อจะหาเลือดมาให้เราแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีแต่เลือดกรุ๊ปโอธรรมดาโอแบบโอบวกอ่ะแล้วพี่หญิงรับไม่ได้หญิงเป็นโอลบคือหญิงสามารถจริงๆโอเนกาทีฟสามารถรับของโอโพซิทีฟได้ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าร่างกายเรามันจะสร้างแบบแอนติบอดีทำให้ครั้งต่อไปถ้าเรารับโอบวกมาอีกอ่ะหญิงตายได้เลือดเป็นพิษฟิลนั้นอ่ะแต่ว่าของคนโอบวกรับโอลบได้นะหญิงให้ทุกคนบนโลกได้แต่หญิงรับไม่ได้ถือว่าเป็นประสบการณ์เรื่องแบบเลือดที่แบบแสดงว่าย้อนกลับไปวันนี้ที่เราดูจากวันนี้กลับไปแล้วเห็นคนแชร์เยอะมากๆตอนนั้นรู้สึกยังไงเอาจริงๆทุกวันนี้หญิงก็ยังแบบว่ารู้สึกขอบคุณคนที่เขาแบบเพื่อนๆที่ช่วยต่อให้เขารู้ว่าเขาไม่มีแต่ว่าทุกคนก็พยายามช่วยในเต็มที่ในแบบที่เขาจะทำได้เพื่อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายหญิงก็ได้เลือดเพราะว่าโทรไปโรงพยาบาลประจำที่หญิงบริจาคเลือดแล้วบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่บริจาคเลือดประจำเรามีบัตรพิเศษด้วยนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยไปดีลกับสภากาชาดให้ว่าเราอ่ะบริจาคเลือดเป็นประจำมันก็เหมือนเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งแหละว่าเราก็เลยได้เลือดมาหาเลือดมาใช่ค่ะแสดงว่าการบริจาคเลือดนี่ก็ถือว่าแบบสำคัญเหมือนกันเป็นการสต็อกเป็นการสต็อกเลือดของตัวเองแต่ว่ารวมถึงแบบเรื่องของคนอื่นไม่แล้วมันก็เลือดของเราอาจจะไปกระจายสู่คนอื่นในขณะเดียวกันคนอื่นในวันที่สุขภาพแข็งแรงดีเขาก็จะกระจายเลือดกลับมาสู่เราอีกไม่ได้คิดหรอกว่าวันหนึ่งเราต้องไปใช้เลือดอ่ะคิดว่าเราอยากให้มากกว่าหลังจากนั้นกระบวนการผ่าตัดอะไรก็ผ่านไปอย่างนี้ไหมครับคือเรื่องพีคคือเขาว่าเจาะปอดหญิงแค่ข้างเดียวแล้วก็หญิงก็ใช้ชีวิตมาทุกครั้งเขาจะมีการมาเอ็กซเรย์ปอดเราให้เราหายใจว่าปอดมันพองดีไหมแฟบดีไหมมีรอยรั่วอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็มาเห็นทีหลังว่าปอดอีกข้างนึงมันฟีบแล้วทีนี้หมอก็มาเจาะจะมาเจาะเราแล้วเขาก็ไม่ได้พาเราไปห้องผ่าตัดเขาบอกว่าเขาจะเจาะที่เตียงตรงนั้นเลยแล้วเขาก็มาฉีดยาชาหญิงซึ่งหญิงบอกว่ามันยังไม่ชาแต่เหมือนคำพูดหญิงจะไม่ได้หมอไม่ได้ยินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเขาก็มาเจาะซึ่งมันเจ็บจนแบบเจ็บแบบหาอะไรเปรียบไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ชาแล้วเลือดก็เขาเจาะปุ๊บเลือดหญิงอะเด้งเขาเรียกว่าทะลุใส่หน้าหมอเลยเพราะว่าความแรงดันของเลือดเราอะที่ปอดมันฟีบอยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเขาก็เลยต้องเอาใบมาให้เราเซ็นเพราะว่าเราเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเลือดเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่ามีเชื้อนู่นนี่นั่นไหมเขาก็ต้องให้เราเซ็นนะรู้สึกว่าอันนี้หญิงมองว่า
มันเขาน่าจะรอสักหน่อยนะเพราะมันเจ็บมากจริงๆยังรู้สึกถึงยังจำได้ยังจำว่าตัวเองเจ็บได้จนแบบว่าทุกครั้งที่มอร์ฟินจะหมดฤทธิ์หญิงเจ็บแบบว่าก่อนจะหมดเวลาเขาจะให้ทุกสี่ชั่วโมง มันเจ็บแบบจะตายแบบเหมือนมันไม่ใช่ความอยากยานะแต่มันแบบปวดจนไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดเนี่ยถ้านึกถึงความรู้สึกนั้นมันแบบอยากจะร้องไห้มันเจ็บแบบทรมานมากๆแล้วอยากจะได้ยาเร็วๆอ่ะแบบนั้นเลยแค่คนมาจับที่นอนหญิงที่เป็นที่นอนแบบที่นอนพองลมที่นอนลมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลที่หญิงไปอ่ะเขาดูแลคนไข้ดีด้วยความที่เขาก็เซฟเราเพื่อจะไม่ให้เราเป็นแผลกดทับเพราะเราไม่สามารถขยับตัวได้มันต้องขยับตัวทุก2ชั่วโมงไม่งั้นมันอาจจะเกิดแผลกดทับได้เนาะทีเดียวแค่แบบมีคนมาเยี่ยมเขาแค่มาจับเตียงหญิงอะโดนเตียงอะหญิงเจ็บแล้วยังไม่ได้โดนตัวหญิงเองเลยอะมันสะท้านไปหมดแล้วหญิงบอกกับแม่ว่าความรู้สึกที่เขาบอกว่าหยอดน้ำพอต้มมันเป็นแบบนี้เองอะคือแค่หมดมาไต่ตัวหญิงไงหญิงเจ็บมากเลยแม่แบบมันเจ็บมากๆเจ็บมากจริงๆค่ะตอนนั้นกระบวนการรักษามันแค่หมายถึงว่าหลังอุบัติเหตุแล้วมันเกิดการรักษานี่ใช้เวลานานแค่ไหนพี่ถ้าโรงผ่าตัดแล้วจะน่าจะประมาณ3อาทิตย์กว่าค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นการแบบล้างแผลทั่วไปคุณหมอพักฟื้นใช่พักฟื้นค่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกได้หรือยังครับกับความเปลี่ยนแปลงเลย ในร่างกายรู้สึกว่าก่อนที่จะผ่าตัดหลังอ่ะหญิงคุยกับพยาบาลเขาก็มาล้างแผลเราที่ท้องแต่เขาก็พูดว่าตอนนี้หญิงไม่เห็นแผลตัวเองเลยนะคิดว่ามันคงจะเล็กๆแล้ววังเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเห็นแผลที่ไหนยาวขนาดนี้เลยเขาพูดแบบนั้นเขาก็มาล้างแผลทุกวันเขาก็พูดหญิงก็ยังไม่เห็นอีกเพราะว่าเรานอนตลอดเวลาเราเช็ดตัวแล้วก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่านอนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาล้างก็ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันยาวขนาดไหนวะก็ไม่ได้สนใจจนผ่าตัดพอผ่าตัดหลังปุ๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มฟื้นตัวมาจนครอบครัวหญิงอะเขาจะไปพอแผลมันตกสะเก็ดเขาก็เลยไปหาพวกยาทาริวอะไรลดร้อยแล้วก็มาเห็นแผลตัวเองทำไมมันยาวขนาดนี้คือตั้งแต่หน้าอกอะจนไปถึงเกือบถึงหัวเน่าอะโอ้ยาวมากยาวมากที่มันยาวอ่ะมันมีเหตุผลเพราะว่าด้วยความที่เลือดมันเต็มท้องเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรอวัยวะเราอ่ะมีอะไรบ้างที่มันเสียหายเขาเลยต้องแหวกทั้งหมดโอ้เนี่ยแหละก็เลยมีแผลข้างหน้าข้างหลังข้างๆมีแผลทุกรอยในร่างกายซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องแผลเป็นมากถ้ามีแผลเป็นนิดนึงนะต้องไปเลเซอร์ออกแต่ทุกวันนี้แผลเป็นแม่งจิ๊บจ้อยมากเลยในชีวิตทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้คือแม่งกระจอกไปเลยแล้วตอนนั้นเรื่องขาขยับไม่ได้อะไรขยับไม่ได้นี่ยังอยู่ในใจไหมครับเริ่มมีคำถามเพราะเข้าใจว่าผ่าตัดปุ๊บเนี่ยผ่าตัดหลังเสร็จมันจะต้องกลับมาเดินได้แล้วพยาบาลยังไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลเขาพูดว่าเนี่ยผ่าตัดหลังแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะช่วยแบบเหมือนรักษาแล้วเราจะกลับมาเดินได้แล้วก็คิดแล้วเพราะเราตอนนั้นพูดตรงว่าเราไม่มีความรู้จริงๆว่าไอ้หลังหักอ่ะแค่หลังหักมันก็คงเหมือนขาหักแหละเดี๋ยวผ่าตัดใส่เหล็กมันก็คงเหมือนเดิมอาจจะกายภาพ3เดือน6เดือนอะไรว่าไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันมีไขสันหลังเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยที่มันจะสั่งการจากสมองลงมาให้เราขยับได้ไอ้เราก็เฮ้ยเดือนกว่านะทำไมมันยังแบบไม่ขยับมันชาแล้วก็เริ่มมีแบบปวดเริ่มมีกระตุกแล้วก็มีหมอที่เขาผ่าตัดหญิงอ่ะเขาก็เอ็นดูเขาก็มาถามนู่นถามนี่แต่หญิงก็ไม่รู้เขาก็เหมือนพูดกับแม่มากกว่าที่จะมาพูดกับหญิงเราเขาก็มีนักศึกษาแพทย์อ่ะมาแล้วหญิงก็บอกว่าคุณหมอคะหญิงอ่ะแบบปวดขาแล้วขามันกระตุกอ่ะค่ะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเมื่อไรจะหายเขาก็พูดว่ามันเป็นปกติของโรคนี้แล้วก็กูเป็นโรคอะไรอ่ะเข้าใจป่ะคิดว่าหลังหักคือเป็นโรคอะไรอ่ะก็ยังไม่รู้อีกว่าโรคอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจนคุณหมอที่เป็นหมอประจำคุณหมอที่เป็นดูแลเราอะค่ะที่ผ่าตัดให้อ่ะเ
ขาก็มาอีกก็ถามว่าคุณหมอคะพอดีหญิงอ่ะอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะเราเริ่มหยิบโทรศัพท์ได้แล้วเมื่อก่อนถือโทรศัพท์ไม่ได้เลยหนักเจ็บถือไม่ไหวอ่ะก็เลยแบบเริ่มหาแล้วว่าหลังหักกายภาพยังไงหลังหักกี่วันหายเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าหลังหักเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการเป็นอัมพาตตลอดชีวิตอ้าวแล้วเริ่มแต่ว่ามันมีความแต่มันอาจจะมีสไปนัลช็อคสไปนัลคอร์ดช็อคหมายถึงว่ามันแค่ตกกระจายหมายถึงว่าไขสันหลังหักได้ไขสันหลังเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนแต่ว่ามันไม่ได้บาดเจ็บเยอะมันแค่ตกกระจายเดี๋ยว3เดือนน่ะมันจะกลับมาเหมือนเดิมมันก็มีหลายทางมีตั้งแต่แบบอัมพาตจริงจนอาจจะชั่วคราวหรือเปล่าน้องแค่ตกใจเดี๋ยวน้องกลับมาผิวนั้นแล้วเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกคิดว่าเดี๋ยวน้องอาจจะตกใจ3เดือนเดี๋ยวเราอาจจะแบบถามหมอก่อนแล้วถามหมอว่าคุณหมอคะอยากรู้ว่าแบบหลังไขสันหลังอย่างเงี้ยมันบาดเจ็บประมาณไหนคะจะได้ประเมินตัวเองถูกเพราะว่าเราเริ่มจะวางแผนแล้วว่าเราอะเริ่มจะโอเคขึ้นแล้วนะอยากจะกลับไปโรงพยาบาลแถวบ้านแล้วอยากย้ายไปแถวบ้านแล้วใช่เพราะว่าลำบากชาวบ้านชาวช่องมาเยี่ยมนั่งรถไฟเพื่อนฝูงมาหาจังหวัดอะไรนะครับตอนนั้นอุตรดิตถ์ค่ะสุสาครอุตรดิตถ์มันไกลกันมากนะ9ชั่วโมงได้ไหมเวลาคนกับคนมาก็ไกลมากหมายถึงคนเวลาไปเยี่ยมเพื่อนฝูงพ่อแม่จะไปต้องนั่งไปอุตรดิตถ์ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับอยากกลับแล้วใช่อยากกลับไปแล้วคุณหมอก็เลยแบบบอกว่าเขาไม่ยอมตอบหญิงอะแต่เขาพูดกับแม่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะคุณแม่หญิงก็หันไปถามแม่แบบอะไรอะคุยอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วหญิงก็ถามแม่แต่แม่ก็ไม่ตอบแต่พ่อพูดไกลๆฟีลประมาณว่าถ้าเกิดว่าเดินไม่ได้แบบก็ไม่เป็นไรเนาะลูกเราก็นั่งวีลแชร์ไปเที่ยวกันได้เนาะพ่อเกริ่นมาก่อนใช่ก่อนหน้านั้นคือพ่อเนี่ยแย่กว่าแม่อีกนะหมายถึงว่าเขาร้องไห้ทุกวันเลยเขาพูดกับหญิงว่าแบบวันแรกที่หญิงประสบอุบัติเหตุอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อแต่ว่าลูกอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้เลยอะไรเงี้ยคันคนได้ปะโอเคขอทิชชู่ได้ไหมเก็บพูดเรื่องพ่อแม่กับเพื่อนมันจะจะทีโอเคอาจจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเราก็เริ่มรับรู้เริ่มรับรู้มาบ้างค่ะแต่ว่าไม่มีใครพูดกับเราตรงๆจริงๆแล้วว่าที่เรารู้เลยอ่ะเป็นเพราะว่าเรากลับโรงพยาบาลจังหวัดเราหมอมีการเขียนใบเราเข้าใจว่าเป็นใบส่งตัวแต่จริงๆมันเป็นใบบันทึกข้อความที่เขาไม่เขียนใบส่งตัวเพราะว่าเขาคิดว่าเขารักษาหญิงได้แต่หญิงอยากกลับเองบางทีเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาขั้นตอนในการที่เขาโรงพยาบาลที่หญิงไปเขาไม่รับครับเพราะว่ามันสิ้นสุดการรักษาแล้วคือผ่าตัดเสร็จแล้วแค่กายภาพแต่สำหรับเรามันไม่ใช่แค่กายภาพเพราะหญิงยังย้ายตัวเองไม่เป็นคนที่บ้านยังดูแลเราไม่ได้เตียงคนป่วยก็ยังไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงหญิงยังแบบนอนติดเตียงหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เลยอะฟิลนั้นเลยแล้วก็แบบสู้รบคุยกับคุณหมอแบบว่าทำไมถึงไม่ได้โทรไปหาโรงพยาบาลเดิมว่าทำไมมันถึงมีปัญหาหรือว่าเขียนใบส่งตัวแล้วเขาจะรับเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เครียดมากเพราะว่าแบบเราจ้างรถแอมบูเลนซ์มาเองเลยอะจากอุตรดิตถ์มาสมุทรสาครเพราะหญิงไม่สามารถนั่งได้ต้องนอนอย่างเดียวแล้วก็เครียดแบบทำยังไงเขาก็ไม่รับเพราะว่าไม่มีหมอคนไหนกล้ารับเราเพราะเขาว่าถ้าเขารับเราความรับผิดชอบถ้าเราเกิดอะไรขึ้นจากการผิดพลาดของโรงพยาบาลแรกอะเขาอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเราทีนี้เขาก็เลยจะไม่รับแต่ทีเนี้ยที่เขาต้องรับเพราะว่าหญิงเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่ขาด้วยอันนี้เป็นเหตุผลที่จะต้องตรวจเลือดทุกวันเพื่อจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าเกิดว่าเลือดมันหนืดเกินไปริมเลือดนั้นมันอาจจะอุดตันที่ขาหญิงแล้วมันอาจจะหลุดแล้วไปอยู่ที่ปอดที่หัวใจที่เสียหมองหญิงอาจจะเสียชีวิตได้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นความเสี่ยงสูงมากสำหรับริมเลือดอุดตันตอนนั้นริมเลือดอุดตันเพราะว่านอนที่ห้อง ICU แล้วอยู่ๆขาบวมแบบเป็นช้างเลยเขาก็เลยแบบเอาเราไปเอาตาสาวแล้วก็เจอว่าริมเลือดอุดตันที่ขาแล้วยังไงต่อครับต่อจากนั้นก็รักษาก็กายภาพที่โรงพยาบาลของที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่ก็เลยเปื่อยเขาก็ไม่ให้ทำอะไรเยอะค่ะลงมาก็ยกแขนเราไม่ได้อยากฝึกแขนเราอยากฝึกขาขอให้ยกแขนเขาให้ยกแขนเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่ามัน
ว่าตัวโลกของเราอ่ะมันว่ามันจะต้องฝึกยังไงคือเขาแค่อยากจะให้เราใช้แขนได้เพราะว่าด้วยความที่เรานอนติดเตียงมาเป็นเดือนอ่ะร่างกายมันจะสุดไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราจะไม่มีแรงคือทีเนี้ยพอขาเราใช้ไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องให้เราแขนเราแข็งแรงเพื่อจะยกตัวเองได้พยุงตัวเองได้แขนจะเป็นกำลังหลักใช่ถูกต้องค่ะแต่นั้นแต่ตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสว่าเราจะต้องกลับไปเดินใช่สิ่งแรกที่เขาเจอหญิงเป็นหัวหน้าของนักกายภาพมาจับขามาจับนิ้วเท้าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่านิ้วอะไรนิ้วลองพูดมาสิว่าจับนิ้วไหนตอนนั้นหญิงตอบไม่ถูกว่ามันนิ้วไหนเขาก็เลยบอกว่าโอเครู้แหละรู้แล้วแล้วเขาบอกเพิ่มไหมครับไม่ได้บอกเขาบอกรู้แล้วไปใช่เขาบอกรู้แล้วไปอ้าลืมพูดถึงโรงพยาบาลตอนที่เราข้ามตอนที่ก่อนที่โรงพยาบาลจะประจำที่หญิงอยู่อ่ะเขาจะรับอะค่ะคุณหมอเขาก็อ่านใบเขาเรียกว่าไงบันทึกข้อความของหมออีกโรงพยาบาลนึงมาให้อ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้ยินคำนี้อีกแล้วจากหลังจากพ่อใช่แต่พ่อเกินพ่อเกินอันเนี้ยคือครั้งแรกครั้งแรกที่ได้ยินแบบชัดเจนแล้วหญิงก็มันเหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มในสิ่งที่เรากังวลมาตลอดระยะเวลาการรักษาสิ่งที่ค้างอยู่ในใจเราใช่มีคนมาเคาะแล้วว่าคุณน่ะรู้หรือเปล่าว่าคุณจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วแบบมันเป็นสถานการณ์ที่เคร่งเครียดมากอยู่แล้วเพราะเราเดินทางมาไกลเราคิดดูว่าตอนนั้นน่ะหญิงแบบใส่สายปัสสาวะคาแพมเพิร์สใส่อยู่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตอนนั้นน่ะคือมันเครียดมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแล้วพยาตอนนั้นคือมันเหมือนกับเขาก็ไม่ได้อยากเขาก็มันเป็นห้องฉุกเฉินที่หญิงเข้าไปอ่ะพวกผู้ปกครองคนญาติเราก็โดนให้ออกหมดแม้จะมีแค่คนเดียวที่เข้าไปได้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อหรือแม่โหทีนี้คือแบบร้องไห้แบบคำว่าโรคขลบมันเป็นแบบนั้นจริงๆที่หมายถึงว่ามันแบล็งมันแบบว่าคิดว่านี่จริงเหรอมันเป็นคำถามแบบวนอยู่ในหัวว่านี่เรื่องจริงเหรอใช่จริงๆเหรอมันเฮ้ยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอะไรอย่างนั้นนะมันเหมือนเรากำลังตบตีกับตัวเองความคิดของตัวเองอยู่ประโยคเดียวเท่านั้นใช่แล้วก็เครียดหนักมากอีกเพราะว่าตอนแรกเข้าที่เราเข้าโรงพยาบาลไปเป็นโรงพยาบาลรัฐของจังหวัดเขาก็ต้องให้เรานอนเตียงรวมก่อนมันเป็นขั้นตอนอะไรก็ไม่รู้ที่คุณไม่สามารถจะเข้าครั้งแรกแล้วคุณจะนอนห้องพิเศษได้เลยเป็นขั้นตอนของเขาเป็นระบบของเขาใช่แล้วห้องก็คือแบบมันติดกันซะจนถี่จัดเลยอะแล้วไอ้ข้างๆเราก็ตัดขาข้างนึงขายข้างนึงก็ดามเหล็กทะเลาะกับผัวตบกันอยู่ข้างๆกันอยู่ด้วยสถานการณ์มันวุ่นวายไปหมดหมดแล้วคือคนที่ต้องมาเฝ้าเราคือเขาต้องนอนพื้นน่ะเราหญิงรู้สึกว่านี่กูทำอะไรแบบแล้วคนนั้นคือตอนนั้นจะเป็นแม่อยากแม่จะมานอนแล้วหญิงก็คิดว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระคนอื่นทำไมหญิงต้องทำให้แม่แบบต้องมาลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยสิ่งที่มันผมเข้าใจว่ามันเยอะมากถูกไหมพี่ว่าแบบมันเต็มไปด้วยคำถามแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันยากมากๆใช่แต่จริงๆแล้ววันนั้นเป็นแฟนหญิงที่มานอนแทนไม่ใช่แม่ค่ะทุกคนก็แบบไม่อยากให้แม่แบบลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างนั้นประมาณแบบวันนึงแล้วก็เหมือนกับอาจจะโชคดีคือคนรู้จักแม่เขาก็รู้จักคนข้างในเขาก็เลยได้ห้องไว้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันหาห้องพิเศษยากก็เลยได้แต่ว่าหญิงก็ยังสู้รบกับความรู้สึกต่างๆที่มันแบบว่าถาโถมเข้ามามันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากในชีวิตเราหญิงรู้สึกว่าชีวิตหญิงอะดีแบบไม่มีอะไรต้องเครียดบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนไม่มีอะไรที่มันต้องมากดดันชีวิตเราเลยชีวิตแบบสบายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันยังไงต่อวะแล้วเขาที่เหมือนกับเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าแบบว่าเหมือนหมอโรงพยาบาลแรกค่ะเขาจะมีหมอหลายทีมที่เขาดูแลหญิงเขาก็จะเรียกพ่อแม่หญิงไปคุยว่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จะตามมากับลูกคุณคือแบบลูกคุณเนี่ยจะแบบพิการตลอดชีวิตต้องติดเตียงแล้วเริ่มซึมเศร้าจะถามหาคุณจะต้องคอยรับมือโหแบบจากที่พ่อแม่บอกว่าพ่อฟังไม่ได้พ่อแบบร้องไห้เดินหนีไปเลยอะ
หญิงก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะหมอหรือพยาบาลเขาน่าจะมีคำพูดที่มันดีกว่านี้ได้หรือว่าให้คำแนะนำได้ดีกว่านี้หรืออาจจะแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปมากกว่าถือว่าเป็นแรงกระแทกที่หนักเหมือนกันมากคำว่าโรคอิมแพคทางครอบครัวโรคทลายเลยฮะตลอดวันนั้นหมายถึงว่ายิ่งวันนั้นยิ่งเป็นวันที่รู้สึกได้เลยว่าแบบใช่ค่ะแรงกว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุไหมครับความรู้สึกอิงว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะอิงไม่จำภาพอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เห็นภาพแรกนั้นคือพ่อกับแม่ที่มาเห็นเราอะไรเต็มไปหมดเครื่องเยอะแยะที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอิงแค่บอกกับเขาว่าแบบอิงไม่เป็นอะไรอย่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอิงจะบอกทุกคนแบบนั้นทั้งพ่อแม่เพื่อนที่มาเยี่ยมแต่ตัวเองไม่เห็นสภาพนั้นเลยเราไม่มีใครแบบเก็บรูปเอาไว้เลยสภาพวันที่เราแย่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมันแย่ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่วันที่ต้องรู้ว่าเราจะต้องพิการนี่ก็หนักมากหนักมากที่สุดในชีวิตแล้วที่ผ่านมามันกระจอก อย่างมากก็แค่ติดเอฟติดศูนย์แล้วไปแก้เอาเลยตอนนี้คืออกหักเรื่องเล็กสุดๆในนี้คือแบบมันไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วหมายถึงว่าฝั่งพ่อแม่ก็รู้จักหมอฝั่งพี่หญิงก็รู้จักหมอแล้วได้กลับมาคุยกันไหมครับระหว่างพ่อแม่กับพี่หญิงตอนนั้นไม่ค่ะหญิงหาข้อมูลในเน็ตและเริ่มระหว่างที่กายภาพไปด้วยในโรงพยาบาลก็เริ่มหาแล้วว่าที่ไหนเจ๋งๆบ้างที่เมืองไทยแต่คิดกว่านั้นคือเลยว่าพอกลับมาคุยกับพ่อแม่เขาก็พูดว่าหมอชุดแรกที่เขาเรียกพ่อกับแม่หญิงไปคุยเขาบอกว่าต่อให้คุณพาลูกคุณไปรักษาเมืองนอกนะลูกคนก็กลับมาเดินไม่ได้เขาพูดงั้นแต่แรกเลยพูดอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วมันจริงไหมครับหรือถ้านะโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตอนนี้นะคะถ้าบาดเจ็บขาสันหลังต้องดูว่าเลเวลไหนแต่อีกไม่ไปแตะคนอื่นแล้วกันถ้าเป็นเลเวลของอีกที่เป็น incomplete ACSC เนี่ยมันยังไม่มีวิธีการรักษาไหนที่จะสามารถทำให้เรากลับไปเดินได้เกือบปกติแค่เกือบปกติก็ยังไม่มีเลยตอนนี้คือหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแต่เราแค่รู้สึกว่าคำพูดนี้มันแรงมันแรงสำหรับเราในเวลานั้นมากหญิงคิดว่ากำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าเราไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกเขาอาจจะประเมินสูงเพื่อจะให้เราไม่ได้คาดหวังมากคิดเขาคิดแบบ worst case ใช่เขาคิดแบบ worst caseว่าแย่ที่สุดแต่ว่าในใจคือในใจพี่หญิงก็รู้สึกว่าอาจจะแต่เราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขาเริ่มกระตุกอีกแล้วก็ไปซื้อแหละขากระตุกทำไงได้บ้างวะแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะบอกว่าในเน็ตเขาจะบอกว่าพวกนักวิชาการโรงพยาบาลเขาก็มาแบบให้ความรู้อะไรอย่างงี้ไว้ใช่ไหมก็บอกว่าอ๋อถ้าขากระตุกมันก็จะมีทางคือร่างเส้นประสาทเริ่มฟื้นฟูเฮ้ยฟังดูดีมีความหวังมีความหวังแสดงว่าเนี่ยมันอาจจะเชื่อมกันอยู่ไอ้ที่มันบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ารอ3เดือนก่อนแล้วเราค่อยว่ากันก็คือระหว่างนั้นเราก็กายภาพไปเราก็ไปเอฟไอ้นี่มาวีลแชร์คือก่อนที่จะซื้อวีลแชร์ก็หมอกับกายภาพบางคนเขาก็พูดว่าหญิงเนี่ยเป็นเลเวลคือหญิงบาดเจ็บแผลสลังหลังหักเนี่ยช่วงที่6ที่7ก็คือประมาณใต้ราวนมประมาณเนี้ยค่ะมันทำให้ตั้งแต่ใต้ราวนมเราอะเราไม่มีกล้ามเนื้อเราไม่สามารถทรงตัวได้คืออย่างเงี้ยถ้าเป็นคนปกติอะเวลานั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงก็จะนั่งทรงตัวได้ใช่ปะโดยที่เราไม่ต้องจับอะไรเลยยืดตัวได้ยืดอกได้แต่หญิงไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่มีกล้ามเนื้อมันเส้นประสาทมันสั่งสมองไอ้สมองมาสั่งส่วนหลังจากมันควบคุมลงไปไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องค่ะมันเลยทำให้แบบเขาบอกว่าหญิงแค่จะนั่งวีลแชร์ยังนั่งไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีกล้ามเนื้อแล้วมันก็เป็นเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าวะเพราะว่าแค่เรานั่งข้างเตียงอะนั่งไม่ได้เลยนั่งแล้วหน้าจะทิ่มหลังจะทิ่มนั่งก็นั่งแป๊บนึงก็เวียนหัวต้องเอาน้ำแดงมากินความดันมันตกเพราะเรานอนเยอะต้องปรับความดันนู่นนี่นั่นโหโปรเซสมันสุดไปเลยอ่ะหลังจากนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการกายภาพอย่างเป็นทางการแล้วแต่ความพิการยังไม่ถูกยอมรับพี่เรียกตัวเองว่าเป็นคนพิการหรือยังยังตอนนั้นเนี่ยคิดว่าก็แค่เดินไม่ได้คือหญิงเข้าใจว่าหญิงจะให้เวลาตัวเอง3เดือน6เดือน1ปี2ปีเพราะว่าในถ้าจะพูดว่าเป็นโรคบาดเจ็บแผลสันหลังหรือว่า อ่อนแรงอะไรประมาณนี้เขาก็จะใ
ระยะเวลาประมาณนี้คือดูไปเป็นเฟดเฟดก็คือถ้าเกิดว่า3เดือนก็คือแค่ช็อกเราก็จะกลับมาแทบจะปกติ 100% เลย6เดือนนี่คืออาจจะมีรอยโรคเล็กน้อยอาจจะบาดเจ็บแล้ว cover ได้แต่มันอาจจะมีบางอย่างที่พิการเช่นอาจจะเดินขาข้างนึงกระเพกเป๋อะไรอย่างนั้นหญิงก็เลยคิดว่า2ปีนี้หญิงจะแบบกายภาพแบบไม่ทำอะไรเลยเรื่องจากกายภาพเพราะว่าคิดว่าเรื่องอื่นมันไม่จำเป็นล่ะในชีวิตแล้วถ้าเกิดเดินไม่ได้จะทำอะไรได้วะตอนนั้นคิดอย่างนั้นใช่คือคนชอบออกกำลังกายแล้วจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วมันไงอ่ะมันคือชีวิตหญิงอ่ะทุกอย่างมันแบบหายวับไปกับตาคิดอะไรไม่ออกชีวิตมันอยู่กับการออกกำลังกายมันอยู่กับการเดินเราไม่เห็นชีวิตตัวเองที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่จะต้องนั่งตลอดเวลาใช่แล้วนึกออกไหมว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราดูคนพิการแบบน่าสงสารชีวิตติดเตียงแล้วคนนี้มาบอกอีกว่าแบบต้องติดเตียงตลอดชีวิตแล้วเรานึกภาพไม่ออกว่าแล้วถ้าเราเดินไม่ได้เราจะทำอะไรได้วะแล้วตอนนั้นคือเราแปรงฟันบนเตียงเช็ดตัวบนเตียงกินข้าวบนเตียงเราจะต้องติดเตียงแบบนั้นจริงๆหรอแล้วหญิงก็ไม่เห็นใครสมัยนั้นประมาณ6ปีกว่าเนี่ยมันไม่มีใครมาทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์คนนั่งวีลแชร์ไปนู่นไปนี่นึกออกปะมันไม่มีนึกภาพไม่ออกคือเปิดทีวีก็คือปูเวชีวิตแล้วหนึ่ง อยู่โรงพยาบาลไม่ก็สถานสงเคราะห์ไม่ก็บ้านมันดูเศร้าอ่ะ มันดูแบบชีวิตหมดแหละกูจะต้องอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะหมดอายุคิดอย่างนั้นเลยนึกภาพไม่ออกแล้วมันก็ไม่มีหมอหรือว่าใครที่จะมาชี้ทางเราอ่ะก็เลยโฟกัสเรื่องกายภาพอย่างเดียว2ปีเลยใช่แต่มันก็ยังไม่ถึง2ปีขนาดนั้นเพราะว่าพอเราหาข้อมูลแล้วหญิงก็มาเจอว่ามันมีแบบที่ฟื้นฟูที่หนึ่งไม่รู้พูดใช่ไหมคือสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูก็คือแบบหญิงก็คิดว่าที่เนี้ยเจ๋งสามารถแอดมิดได้เพื่อการฟื้นฟูเนี่ยประมาณ1เดือนแต่ละครั้ง1เดือนหญิงก็ไปแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเป็นเท่าไหร่แต่ก็คุยเป็นคนชอบถามก็เลยถามหมอเยอะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าหญิงเข้าใจไหมเนี่ยว่าบาดเจ็บแขนสันหลังมันมีหลายเลเวลนะของหญิงอ่ะตอนนั้นอ่ะคุณหมอเขาประเมินว่าเป็นคอมพีทเพราะว่าการประเมินคอมพีทกับไม่คอมพีทหมายถึงว่าบาดเจ็บสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์อ่ะของหมอก็คือการเขาเอานิ้วจิ้มเข้าไปในก้นเราแล้วให้เราคอมิดหญิงเขาหมิบไม่ได้เขาก็เลยตีว่าเราอ่ะเป็นคอมพีทก็คือบาดเจ็บแบบสมบูรณ์เพราะเราไม่สามารถสั่งการสมองสั่งการให้เขาหมิบแล้วก้นมันไม่ขมิบอ่ะถ้าก้นมันไม่ขมิบเท่ากับว่าขาเดินไม่ได้นะอ๋อเหรอนี่ขมิบใหญ่เลยผมว่าทีมงานขมิบก้นกันเต็มหมดเลยจริงๆมันเป็นการแบบว่าตรวจของคุณหมอเขาค่ะอ๋ออันนี้คือที่สถาบันสิรินทรเลยทุกถ้าจะทุกโรงพยาบาลตรวจก็จะตรวจแบบนี้โอ้แล้วยังไงครับก็เริ่มแอดมิดที่นี่เลยใช่ก็รู้สึกยังแบบยังขัดใจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจจะมากายภาพแล้วมากายภาพก็เหมือนฟอร์มเดียวกันเลยคืออยากจะมาฝึกเดินอยากจะมาฝึกความแข็งแรงของขาแต่ฝึกแขนช่ำยกดัมเบลวันละ20ทีแล้วก็อะไรนะพุชอัพโยนบอลแบบได้ฝึกแค่แขนกับแกนกับลำตัวเพื่อจะให้ตัวเองนั่งได้ดีขึ้นนั่งได้ตรงขึ้นไม่ได้แตะขาสักหน่อยเลยมีไม่มีถึงขาเหมือนเดิมนักกายภาพแค่มายืดขายืดเหยียดให้เพื่อจะไม่ให้มันติดข้อติดข้อติดกับขาลดเกงหน่อยแค่นั้นแค่นั้นเลยก็ยังสงสัยก็ยังสงสัยแล้วฝึกแบบเดิมเดือนนึงโดยที่ไม่ได้ทำอะไรกับขาเลยยังอีหยังวะอยู่ว่ามันยังไงแล้วมันก็แอบขัดใจแล้วแต่ระหว่างแบบพอเราออกจากแอดมิทของซีนฮอลแล้วเราก็จะมาฝึกอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อจะเตรียมตัวแอดมิทอีกรอบนึงที่ซีนฮอลหญิงก็พยายามแบบว่าทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอันนั้นคือซีนฮอลคือ6เดือนแล้วนะหลังจากที่หญิงเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบว่าอีกที่นึงเขาก็โอ้โหหาทำให้หญิงเยอะแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรไอ้เส้นยืดๆมาไว้ที่เตียงแล้วเพื่อจะให้หญิงแกว่งขาแบบพยายามเขาบอกว่าให้หลอกสมองมองที่เท้าตัวเองนะแล้วให้ขยับนิ้วสั่งมาทุกวันสั่งมาทุกวันไอ้เราก็มองสั่งมาทุกวันมันไม่เคยขยับได้เลยนิ้วอะแล้วอยู่วันนึงอะมันขยับได้เว้ยมันขยับได้นิดนึงแบบนิดที่ต้องสังเกตมากๆแล้วหญิงก็ให้พ่อดูว่าแบบพ่อหนูขยับนิ้วได้แล้วมันก็พ่อแบบฟีลแบบดีใจแบบยิ่งกว่าถูกหวยอะลูกขยับนิ้วเท้าได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าสมองสั่งให้นิ้วเท้าขยับได้อะก็มันส
่งกระแสประสาทมันส่งไปถึงปลายเท้ามันต้องกลับมาเดินได้ดิคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นคิดอย่างนั้นคิดแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงมันต้องใช้ยิ่งกว่านั้นอีกในการที่จะมาเดินได้มันจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมครับมาถึงกายภาพแล้วเราก็ดูเริ่มดูร่างกายตัวเองแล้วที่บอกว่าระยะมันพ้นเมื่อไหร่ครับถึงได้เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันกลับมาไม่ได้แน่ประมาณจริงๆประมาณปีนึงเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วคือพอต้องบอกว่าอย่างอยู่ทรีนฮอนแอดมิดหลายครั้งมากๆเลยแล้วก็ได้คุยกันนะกายภาพเรื่อยๆเราเป็นคนชอบถามอยากรู้เรื่องตัวเองอยากรู้เรื่องโลกแล้วเราก็จะมีคนหลายๆคนที่เป็นคล้ายๆเราแล้วเขามากายภาพครับมันก็สงสัยว่าทำไมคนนี้ถึงเดินได้อะอาจจะเดินไม่สวยหญิงก็คิดว่าปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยเราพ้น6เดือนแรกมาแล้วมันต้องมีแน่นอนรอยโลกอ่ะแต่เราขอแค่เดินเท่าพี่เขาแล้วก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่แบบอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแต่มันก็ยังเดินได้มันก็ยังไปไหนมาไหนได้ก็คิดว่าเอาเท่านี้ละเลยหญิงก็ถามเขาว่าเอ้ยพี่เขาไปโดนอะไรมาแล้วเขาบาดเจ็บตรงระดับไหนคุยไปคุยมาแม่งคนละเรื่องกับกูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยแล้วหญิงก็พูดกับนักกายภาพว่าหญิงอาจจะแบบกายภาพแบบเต็มที่2ปีแบบโฟกัสแต่กายภาพอย่างเดียวแล้วเขาก็พูดกับหญิงว่าเออกายภาพมันก็ดีนะหญิงแต่ว่าพี่อยากให้หญิงใช้ชีวิตด้วยหญิงก็แบบว่าตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการจะกลับมาเดินได้อีกแล้วในชีวิตนี้แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มีบ้างที่แบบเริ่มออกไปห้างแต่ก็มีความกังวลหลายอย่างเหมือนกันที่จะออกไปแต่งตัวไม่เป็นทั้งที่ตัวเองเป็นคนแต่งตัวแซ่บมากสมัยก่อนเสื้อต้องลอยเสื้อหมาเสื้อหมากางเกงขาสั้นกางเกงต้องฟิตเพราะว่าเราแบบเล่นฟิตเนสเรารู้สึกว่าก้นเราสวยมากแต่ทุกวันนี้กูไม่ได้โชว์อะไรสักอย่างเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้โชว์แล้วแผลเป็นเต็มตัวเราจะไปโชว์ยังไงหญิงเสียเซลล์มากตอนนั้นนะจากคนที่คิดว่าตัวเองแต่งตัวเก่งอะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยใส่เสื้อผ้าแบบป้าๆแบบตัวเสื้อตัวใหญ่ๆกางเกงแบบยังยืดแบบอะไรก็ใส่แบบไม่มั่นใจในตัวเองแบบหน้าเราแบบไม่ค่อยมีความสุขเลยตอนนั้นได้กลับไปดูแบบหลังๆอ่ะนะโอ้แล้วก็ไปห้างก็ไม่ค่อยแบบมองคนอื่นเท่าไหร่ในการไปห้างครั้งแรกคิดว่าห้างน่าจะตอบโจทย์คนพิการสุดละวีแชร์เนี่ยสบายก็แล้วเวลาไปไหนมาไหนคนก็อย่างเงี้ยน่าจะใส่ขาสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจคนก็แบบมาถามว่าแบบไปโดนอะไรมาทำไมถึงแบบนั่งวีลแชร์เดินไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีคำถามแบบเนี้ยตลอดเลยเพราะว่าขาอย่างเงี้ยจะไม่ได้รีบคนก็เลยเห็นว่าเหมือนไม่ได้เป็นอะไรขาก็ไม่ได้หักทำไมไม่เดินประมาณนั้นเหมือนคนนั่งวีลแชร์อยู่เฉยใช่ค่ะใช่ก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตบ้างเรียกว่าใช้ชีวิตบ้างได้ไหมนะคือมันไม่ได้ใช้ชีวิตได้แค่ออกมาสูดบรรยากาศบ้างเพราะว่าอยู่คนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลาแล้วต้องมาอยู่บ้านตลอด 5-6 เดือนโดยไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะมันเครียดมากนะเล่นโทรศัพท์จนนิ้วจะล็อกอยู่แล้วว่ามันกิจกรรมมีแค่บนเตียงอาบน้ำเองยังไม่เป็นเลยมันเครียดมันหาอะไรผ่อนคลายตอนนั้นอาจจะกลับมาเรื่องของความพิการหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วพี่ยอมรับมันตอนไหนคือตรงที่เวลาทุกครั้งที่ไปแอดมิทที่ศิรินธรค่ะเขาจะมีแบบคอนซัลก็คนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็ไม่แน่ใจเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าชื่อพี่อ่าค่ะทุกวันนี้เขาเป็นอาจารย์สอนมหาลัยไปแล้วพี่อ่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเองมองแผนชีวิตตัวเองยังไงในอนาคตเรียนจบอะไรมาแล้วคิดว่าจะไปปรับบ้านยังไงเหมือนถึงว่าเขาก็จะดูว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตยังไงแบบปรับบ้านให้เข้ากับวิวแชร์เขาให้ดูแปลนบ้านว่าช่วยคิดว่าต้องปรับอะไรเพื่อจะให้มีทางลาดเข้าห้องน้ำได้เองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเรื่องว่าอยากจะไปเรียนต่อหรืออยากจะทำงานแล้วหญิงเคยทำงานในฟิตเนสมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นบันไดด้วยก็เลยคิดว่ามันคงไม่เหมาะจะไปช่วยแม่ขายของก็ไม่ได้ร้านแคบคิดอะไรไม่ออกเลยเขาก็แบบแนะนำมามันก็จะมีโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจากบ้านจากช่องไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนั้นก็แต่แล้วก็ยังมีความที่ไม่ชอบอะไรบางอย่างที่เขาแนะนำเพราะว่าขัดใจเราบางอย่างที่เราไม่อยากได้ยินคำว่าพิการตอนนั้นคือลึกๆก็รู้สึกไม่ชอบมันเจ็บมันรู้สึกว่าคำนี้มันแรงว่ะคำว่าพิการนี่แม่งมันแรงมากไม่อยากได้ยินอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพูดบ่อยๆหญิงคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีการของเขาอย่างนึงหรือเปล่าอันนี้หญิงไม่แน่ใจนะ
แต่พอให้แบบว่าตอนนั้นน่ะหญิงไม่โอเคกับคำพูดเขาหลายอย่างแล้วอีกเขาถามว่าหญิงดูแลตัวเองได้ถึงไหนแล้วอาบน้ำเองเป็นหรือยังอยู่ว่าหญิงอาบน้ำเองได้แล้วแต่ว่าหญิงใส่กางเกงเองไม่ได้ถุงเท้าเองรองเท้าเองไม่ได้เขาบอกว่าแล้วทำไมทำไม่ได้อะแล้วเขาก็ทำให้ดูซึ่งเขาอะเป็นแบบเจ็บแขนสลังเลเวลที่หนักกว่าหญิงคือเขาเป็นระดับคอแต่เขาเป็นแบบเป็นอินคอมพีที่เขามือเขาว่าอาจจะอ่อนแรงแต่เขายังฟังก์ชันบางอย่างได้เขาทำให้ดูเขายกขาขึ้นมาเว้ยแล้วเขาก็ใส่รองเท้ามันจะไม่ยากตรงไหนวะเขาพูดกับหญิงแบบนี้หญิงก็ว่าคือเราอาจจะไม่เก็ทเพราะว่าไม่มีคนทำอะไรให้เราดูไม่มีคนแนะนำไม่มีแบบว่าตัวอย่างอะฟิลนั้นนึกออกปะพอเราเห็นอืมหรออะก็เลยลองทำดูเออมันก็ได้มันอาจจะทุลักทุเลหน่อยโอ้โหกว่าจะใส่กางเกงได้ครั้งแรกคือแรกๆก็ฝึกที่เตียงก่อนแล้วหญิงก็มาคิดในใจว่าเฮ้ยแล้วถ้ากูไปออกไปข้างนอกจะเอาเตียงที่ไหนใส่กางเกงอะทีนี้ถ้าเข้าห้องน้ำก็เลยอะแดปไปเรื่อยๆแต่ว่าที่สิทธิ์ฮอก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดที่คอยบอกเราว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำใส่กางเกงแบบเขาก็จะเทรนเราให้อะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยหาวิธีว่าเราพิการระดับนี้เรามีข้อจำกัดในการเกงแบบนี้ดีดแบบนี้มันอาจจะอันตรายเวลาย้ายตัวหาแบบเทคนิคให้แต่ละคนอย่างเงี้ยคือใส่ใจมากๆเลยค่ะหญิงได้อะไรจากที่นี่เยอะในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเพราะเขามีความเข้าใจเยอะในกลุ่มคนพิการด้านเกี่ยวกับแบบบาดเจ็บแขนสันหลังหรือว่าสโตรกคือพอหลังจากนั้นมาพี่หญิงก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างคิดว่ากิจวัตรประจำวันทำได้ทุกอย่างอาบน้ำสระผมกินข้าวแต่งตัวใส่รองเท้าแล้วก็เริ่มแบบอยู่บ้านเบื่อแล้วระหว่างรอกายภาพอีกแล้วอยากกินขนมแต่ก็ไปไหนแล้วมันละหมาดก็ขี้เกียจแล้วอยากทำเบาวนี่แล้วทำเบาวนี่กินหาไม่หาสูตรด้วยไปหาแบบว่าให้แฟนหญิงซื้อเขาเรียกว่าวัตถุดิบมาแล้วก็หาแบบว่าเอ๊ะทำเบาวนี่ไมโครเวฟดีกว่าตอนนี้ไม่มีเตาอบทำบอดี้ไปคุยกินไม่ได้ขมแบบมากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากทำขนมกินเพราะหญิงเป็นคนชอบกินขนมมากก็เลยแบบว่าเริ่มแบบอุ้ยไปซื้อเตาอบมาดีกว่าอยากทำขนมก็เริ่มแบบว่าหาแบบดูใน YouTube แล้วก็แบบทำขนมเวลาหญิงทำอะไรคือด้วยความที่บ้านอ่ะมันเป็นบิวอินเคาน์เตอร์ครัวมันค่อนข้างสูงใช่ป่ะเราก็แบบอะแดปต์โดยการที่เวลาเราทำอะไรที่ก็ตามที่เราแบบต้องมิกซ์ต้องคนต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาเขียงไม้มาวางบนตักก่อนแล้วเราก็ทำส่วนผสมนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบวางบนตักแล้วก็เทดูเทนี่ไปแล้วเวลาเราลงรูปหรือว่าอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่าอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะนั่งวีลแชร์ก็ยังทำขนมได้อย่างคือแบบสกิลการทำขนมมันไม่เกี่ยวกับนั่งวีลแชร์ป่ะวะมันก็แค่เปลี่ยนจากยืนมาเป็นนั่งเท่านั้นเองอ่ะนี่คือบูมิงนะแล้วก็ทำขนมมาเรื่อยอ่ะแล้วก็เริ่มทำครั้งหนึ่งมันเยอะก็เลยเริ่มขายแล้วก็ขายได้เพราะว่าเราทำอร่อยเขาบอกนะไม่ได้พูดเองมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นอาชีพได้แล้วอ่ะแบบจากทำหนุกๆก็เริ่มแบบทำเยอะขึ้นแล้วก็แบบว่าเริ่มเป็นอาชีพแล้วก็พอมันสั่งเยอะคนสั่งเยอะมันเริ่มไม่หนุกแล้วเพราะว่านั่งตั้งแต่เช้าด้วยความที่ขนมอบอีกตอนนั้นอะขนมปังเนยสดมันกำลังดังของ After You อีเราก็ทำบ้าง After You แล้วที่ดีคือลองทำเล่นสูตรหนึ่งแล้วก็เลยให้แบบแฟนเอาไปกินแล้วมันหลายอันเขาก็เลยไปแจกเพื่อนๆที่ทำงานเราขายบาวนี่แต่ว่าอันเนี้ยแถมไปด้วยเพราะว่ากินไม่ไหวไงสองคนอะอีกคนเขาก็แบบหูยอร่อยมากทำขายหน่อยเราก็เลยทำขายแต่ด้วยความที่โปรเซสของขนมปังมันนานแล้วก็ต้องมารอเย็นใส่ไส้คือทำตั้งแต่เช้ายันแบบตีสามตีสี่จนเท้าบวมรู้สึกว่าทำจนเท้าบวมเท้าจนทำจนเท้าบวมรู้สึกว่าไม่จอยแล้วแบบมันเหนื่อยเกินไปสำหรับเราแบบปวดหลังมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะทำอาชีพยังไงต่อไปดีนะตอนนั้นยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยด้วยซ้ำแล้วจิตใจเราเป็นยังไงครับสภาพจิตใจเราการไปได้ไปกายภาพไปฟื้นฟูไปเห็นคนพิการนี่มันดีกับพี่ไหมครับหรือว่าผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันจะเป็นฟิลแบบเฮ้ยโอเคมันก็โอเคอยู่กับคนอื่นแล้วก็เฮฮาอยู่กับตัวเองเริ่มมาคิดแล้วแบบเฮ้ยกูจะต้องพิการตลอดชีวิตจริงๆเหรอวะนี่กูจะต้องอยู่สภาพนี้เหรอนี่ยังเป็นคำถามที่ยังคาอยู่คาอยู่มันจะวนเวียนอยู่แล้วก็คนอื่นเขาจะสมน้ำหน้ากูไหมเนี่ยแบบว่าเอ้ยเนี่ยแบบใช้ชีวิตนู่นนี่นี่นะแบบมึงหืมนู่นนี่อะไรเราคิดไปเรื่อยคิดแทนคนอื่นเขารู้สึกอายไม่มั่นใจในตัวเองหูแทบจะไม่เคยลงรูป
ัวเองนั่งวีลแชร์เลยช่วงแรกๆน่าจะนานนะเกือบปีแล้วมั้งแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจติดอยู่ในใจอยู่อย่างนั้นวนเวียนติดกี่ปีครับอันนี้ไม่ถึงปีค่ะน่าจะประมาณแบบ 7-8 เดือนคิดว่าแบบยอมรับเลยละใครจะมาพูดคําว่าพิการหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุหญิงสามารถเล่าได้โดยที่ไม่ร้องไห้ถ้าไม่แตะเรื่องพ่อแม่นะเล่าได้แบบชิวๆถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบบเราไปโรงพยาบาลแล้วมีคนต้องมาถามคําถามซ้ําๆทุกครั้งที่เราไปกายภาพแล้วจะมีคนใหม่ๆมาแล้วเป็นอะไรโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยจะซ้ำๆอย่างเงี้ยจะต้องตอบตลอดรู้สึกว่าไม่อยากพูดอะแต่ก็ต้องพูดแล้ววันไหนครับอยากให้เล่าวันที่รู้สึกได้ว่าวันนั้นเราจะต้องยอมรับหรือเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่กับมันได้หนิงไม่รู้ว่าวันไหนหนิงว่ามันเป็นการซึมๆเป็นการแบบค่อยๆยอมรับมากกว่าว่าก็ไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็นั่งวีลแชร์ก็มันไม่ได้แบบถึงขนาดว่ามันโอเคขนาดนั้นแต่มันเป็นการที่ยอมรับความจริงมากกว่าคือหญิงอาจจะเป็นคนที่ส่วนตัวเป็นคนที่ลืมอะไรง่ายแต่ไม่ใช่ว่าลืมไปเลยว่าเราพิการนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันมีอะไรที่สมมติว่าเราเซ็งๆน้อยๆอยู่แล้วแบบแค่มีขนมเค้กอร่อยๆมาให้กินเลยก็ยิ้วใจขึ้นมาเยอะแค่นั้นเลยแล้วหญิงอาจจะโชคดีเรื่องครอบครัวครอบครัวคือดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวหญิงเองครอบครัวแฟนหญิงแฟนหญิงเองเพื่อนคือทุกคนแบบซัพพอร์ตหญิงทุกอย่างดีแบบดีมากๆแบบหญิงโชคดีเรื่องคนค่ะคิดว่าครอบครัวคนรอบข้างทำให้เราผ่านจุดนั้นมาได้หญิงว่ามากกว่า70%รู้สึกแบบนั้นแบบนั้นมันเป็นเรื่องยากถูกไหมครับว่าคนในวัย30ที่กำลังมองชีวิตตัวเองว่าแบบโอ้ฉันร่างกายฉันก็ฟูลฟิลกับตัวเองออกไปท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตแต่ว่าวันหนึ่งมันพลิกการไปเลยงั้นเรามีจินตนาการหลังจากที่เราพิการแล้วเรามีจินตนาการกับชีวิตตัวเองยังไงหมายถึงว่าพอพี่จินตนาการออกแล้วว่าโอเคฉันต้องนั่งวีลแชร์หลังจากนี้ไปตอนแรกคิดว่าจะติดเตียงแต่หลังๆมาพอคิดว่านั่งวีลแชร์มันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่แบบเพราะว่าเราไม่ได้มีทางเลือกอื่นนอกจากจะนั่งวีลแชร์ก็คิดว่ามันก็ยังพอไปไหนมาไหนได้นะอันนั้นหญิงยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรแบบทำอะไรได้ไม่ได้เยอะมากนอกจากการที่จะแบบว่าไปไหนมาไหนหรือว่ายังไม่กล้าไปไหนโดยที่ไม่มีคนติดตามเวลาไปไหนทำงานหรืออะไรก็ยังจะต้องมีพ่อแม่ตามไปด้วย อยู่มีคือแบบช่วงแบบปีหลังๆมาเองที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดค้างคืนกับเพื่อนในแก๊งแบบมหาลัยโดยที่เราไปคนเดียวแล้วแบบแค่หาที่พักที่มันซัพพอร์ตเราเท่านั้นเองแล้วเราเริ่มออกจากบ้านอย่างจริงจังตอนไหนครับตอนแรกเหมือนที่บอกว่าออกไปห้างไปอะไรเล่าข้างพี่หญิงก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตเนาะแล้วขั้นของการใช้ชีวิตจริงๆนี่ออกไปไหนครับน่าอิงคิดว่าน่าจะเป็นช่วงแบบหลังจากนั้นน่าอิงได้มีโอกาสได้ทำงานพิธีกรอยู่ช่วงหนึ่งอันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานครั้งแรกในการที่เป็นคนพิการแล้วหลังจากนั้นมาพอไม่ได้ทำปุ๊บก็เริ่มน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดหรือเปล่าก็เริ่มไปเที่ยวบ้างแล้วก็ไปแคมปิ้งอันนั้นรู้สึกแม่งโคตรใช้ชีวิตละหาทำ คือด้วยความที่เราพิการเราจะต้องหาทุกอย่างที่ซัพพอร์ตวีลแชร์ใช่ปะแต่แคมปิ้งมันตรงข้ามทุกอย่างของการใช้ชีวิตบนวีลแชร์ที่ยังไงมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตสักอย่างนึงแต่ก็ยังไปคือเราอาจจะคิดว่าโอ้ยมันจะว่าลำบากอ่ะไม่ไปดีกว่าอ่ะทำคือบางคนอาจจะมีความสุขกับการรู้สึกว่าอยู่ในเซฟโซนอยู่กับบ้านมาสบายอันนั้นมันก็แล้วแต่ความสุขหรือว่าความพอใจของแต่ละคนเนาะแต่ของหญิงอะความสุขของหญิงคือการได้ไปท่องเที่ยวได้การไปเจอสิ่งแปลกใหม่อะไรสภาพแวดล้อมแบบใหม่ๆก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะต้องออกไปมันร้อนมันลำบากห้องน้ำก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอเราพิการอะบางอย่างที่เราทำไม่ได้เองมันคือทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่คอยจะซัพพอร์ตเราด้วยความเต็มใจแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ออกไปใช้ชีวิตอ่ะบางอย่างเราอาจจะเป็นคนขังตัวเองด้วยซ้ำมันอาจจะไม่มันจะเป็นข้ออ้างที่เราสร้างกำแพงเองมากกว่าที่เราไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตทั้งที่
หลายๆอย่างมันอาจจะเอื้อกับเราก็ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าออกไปข้างนอกมันต้องใช้เงินมันต้องมีเวลามันต้องอาจจะต้องบางที่มันไม่ซัพพอร์ตเราอาจจะต้องมีคนคอยดูแลเราแบบช่วยเหลือเราแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีก็ลุยดีรออะไรอยากให้เราแคมปิ้งให้ฟังหน่อยครับว่าไปที่ไหนไปยังไงใครเป็นคนเริ่มอ่ะยังไงคือก่อนหน้านั้นก็จำได้มาที่หญิงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหญิงจะไปแคมปิ้งจะไปกางเต็นท์มันยังไม่จบ นี่คือสิ่งที่ค้างอยู่มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ค้างอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เรากับแฟนอ่ะคิดว่าอยากไปกางเต็นท์แต่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปที่เก่านะรู้สึกว่าแค่คนพูดถึงอุตรดิตถ์กับน่ารู้สึกหลอนรู้สึกไม่อยากได้ยินจังหวัดนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เริ่มตอนนั้นคือช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่คนออกนอกประเทศไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแล้วก็ใส่แคมป์มาแล้วเราก็เคยกางเต็นท์มาแล้วแล้วก็เต็นท์สมัยก่อนก็ยังเป็นแบบบิ๊กซีโลตัสจิ๋วมากแบบที่มันเป็น2พีที่คนนอน2คนได้แต่2พีตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่ทุกวันนี้คือแบบโอ้โหฟังก์ชันมันจัดนางก็แบบไปหาเฮ้ยเธอเนี่ยเต็นท์อันนี้โอเคนะดูนี่นะก็คิดว่าจะซื้อเต็นท์แบบอะไรวะโคแมนทูรูมที่มันเขาคิดว่าเนี่ยมันซัพพอร์ตเราคือใหญ่แล้วเราก็มีพื้นที่แล้วก็มีเทอร์เลสเพื่อจะแบบบังแดดได้ด้วยจะได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรนะก็เขาจะซื้ออันนึงได้เขาต้องคิดว่าเขาสามารถกางคนเดียวได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปกัน2คนเราช่วยเขาไม่ได้อยู่แล้วจะไปกางเต็นท์ตอกสมองก็ไม่ได้ไงเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะทำคนเดียวได้เปล่าก็เลยจะไปซื้อตอนนั้นจะซื้อมือ2แล้วโดนโกงก็เลยแบบก็เลยได้ไปซื้อเป็นแบบเต็นท์อีกอันนึงก็เป็นแบบนอร์ดิกที่แบบใหญ่มากๆเลยซึ่งเขาว่าคิดว่าเขาจะทำยังไงก็ได้เพื่อจะซัพพอร์ตหญิงให้เต็มที่หญิงจะต้องนอนสบายเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อยากจะกางเต็นท์คือหญิงก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นแต่เขาก็บิ้วอยู่เพราะว่าจะทิ้งเราไปอยู่บ้านคนเดียวเขาก็อาจจะรู้สึกแบบยังไงอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องไปด้วยกันแต่พอไปแบบลำบากจริงแหละแบบมึงมาลงมาแรงนู่นนี่นั่นแบบครั้งแรกๆก็ยังไม่พร้อมเฮ้ยแต่มันสนุกว่ะรู้สึกว่าธรรมชาติมันฮิวเรานะหญิงรู้สึกว่าอันเนี้ยแบบคือความสุขของเราแล้วหลังจากนั้นมาคือไปไม่หยุดไปฉ่ำไปฉ่ำไปตลอดก็คือครั้งแรกไปที่ไหนจังหวัดอะไรครั้งแรกไปจังหวัดนครนายกสวนยายเภาแต่นั้นก็คือไปกับแก๊งพี่ๆในจังหวัดอยู่สมุทรสาครนะมหาชัยก็จะแบบมีพี่ที่รู้จักอะเขาก็ไปกางด้วยแล้วก็เลยไปแจมด้วยก็คือเราไปซื้อเต็นท์ร้านเขาเขาก็เลยชวนมาแล้วก็ได้เจอแบบเหมือนกับคนกลุ่มใช่ประมาณนั้นก็เลยรู้สึกเอ้ยสนุกแบบยิ่งมีคนแบบว่าอยู่ด้วยมันแบบเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็อย่างนั้นก็ตลอดมาแต่ว่าหลังๆมารู้สึกว่าการเต้นเป็นกลุ่มมันก็จอยดีแต่ไป2คนมันก็อีกมูดนึงมันก็สนุกอย่างว่าไป2คนมันเหมือนเป็นการพักผ่อนหมิ่งเคยไปกลางแบบติดกันเกือบเดือนไม่ได้อยู่บ้านเลยไปกลางเป็นเดือนเลยเกือบเดือนแบบย้ายไปเรื่อยคือร้านเอกชนน่ะจริงๆร้านกลางเต็นท์ไม่ว่าจะของเอกชนมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตวิวแชร์เพราะห้องน้ำส่วนมากก็จะเป็นแบบห้องเล็กๆเนาะคนเขาก็ยืนอาบน้ำไงเขาก็ไม่ได้มาแยกเปียกแยกแห้งวิวแบบโรงแรมขนาดนั้นแต่ว่าหลังๆอ่ะคือหญิงคิดว่าเอกชนอ่ะมันมีไฟฟ้าซัพพอร์ตเราเต็มที่ไงไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับอะไรมากมายแต่พอแบบหลังๆเริ่มอยากลำบากบ้างแล้วไปอุทยานบ้างดีกว่าแต่ความลำบากขึ้นถูกไหมหมายถึงว่าจากเอกชนกับไปคือเราเข้าใจว่ามันลำบากเพราะว่าอุทยานส่วนใหญ่จะไม่มีไฟเขาจะของเดิมๆเลยใช่ก็คือเราจะต้องแบบไฟตะเกียงมีpower walk ไปเองอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันเปิดโลกเราเพราะอุทยานมีห้องน้ำคนพิการเว้ยเฮ้ยมันไม่แย่เราแม่งถูกด้วยค่ากลางถูกคือเอกชนอ่ะมันจะแบบคนละ200 2คน400บางที่300 350อืมก็จะมีราคามาเลยใช่แล้วของอุทยานคือแบบคนละ30 60รวมค่ารถด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีแล้ววิวอย่างดีธรรมชาติอย่างเจ๋งคือรู้สึกว่าเริ่มมาสายอุทยานแล้วที่ประทับใจเลยคือวรรณกรคือแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบไปนอนแบบโรงแรมซีวิวแบบเดินไปไม่กี่ก้าวเห็นทะเลนี่กูต้องจ่ายคืนละกี่หมื่นวะเนี่ยแต่นี่คือจ่ายแบบ30 60เราแบบได้วิวขนาดนี้มองไปคือมองพระอาทิตย์กำลังตกดินคือแบบโคตรดีลำบากไหมลำบากมากเพราะเข็นไม่ได้เลยจ้าเหมือนกูเป็นพิการที่แท้ทูคือแล้วทำยังไง
แต่คือก็พยายามที่จะแบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันยังพอได้วรรณกรเขาก็จะมีส่วนของสวนเขาก็จะแบบว่ามีที่ที่เราสามารถปั่นไปได้อะไรเงี้ยแล้วห้องน้ำก็คือวีลแชร์คือแบบดีเลยดีเลยแบบดูแลตัวเองได้แบบ 100% really good ของรัฐมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดีสะอาดด้วยมันก็อีกฟิลหนึ่งเลยเนาะแต่หลังจากนั้นก็คือไปฉ่ำแล้วไปยังต่างประเทศเลยใช่คือเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าหญิงกลัวความลำบากเพราะว่าเราต้องบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงหญิงมาดีไม่เคยให้ลำบากแต่พอพิการปุ๊บอะแล้วเราใช้ชีวิตที่คนอื่นพยายามสปอยเราพยายามจะทำให้เราไม่ลำบากดีที่สุดอะไรอย่างนั้นอะกับกลายเป็นว่าเราเคยได้รับคิดหญิงคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่หญิงเคยได้รับมาแล้วอะแล้วก็ลองลำบากคือมันก็ลำบากแหละแต่ว่ามันกลับมีความสุขแฮะมันก็เลยเริ่มเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไปเพื่อนชวนไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นก็คิดว่าไปต่างประเทศกับเพื่อนอย่างน้อยเจออะไรหน้างานไปไม่ได้อย่างน้อยก็มีเพื่อนช่วยแบกไปกับแฟนด้วยก็เลยแบบเริ่มไปกัน9วันแรกๆไปก็คือยังงงๆอยู่เพราะว่าหาลิฟต์ไม่เจอก็แบกกันช้ำแล้วจะเข็นวีลแชร์ขึ้นบันไดเลื่อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโนคือมันอันตรายมากสำหรับคนญี่ปุ่นเขาไม่ให้เลยแต่เมืองไทยเหรอแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำอ่ะเขาจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องความปลอดภัยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะญี่ปุ่นแทบจะ 90% คือวีลแชร์ไปได้หมดตามสถานีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแค่อาจจะยังไม่รู้ดูสัญลักษณ์เขาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยวันแรกๆก็เลยงงๆอยู่แต่หลังจากนั้นมาก็คือโฟลว์แล้วรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ถ้าวีลแชร์ก็คือไปเถอะมันใช้ชีวิตง่ายใช้ชีวิตง่ายมันจะบอกว่าซัพพอร์ตเต็มที่ไหมขนาดนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าร้านอาหารเขาอะด้วยความที่เขาพื้นที่จำกัดเนาะมันก็อาจจะแค่บางอันก็อาจจะแบบเข้าไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องอุ้มหน่อยเพื่อจะเข้าไปนั่งกินกับเพื่อนๆหรือว่าบางที่ที่แบบมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องมาชั่งใจแล้วว่าแบบหรือว่าเราจะรออยู่ตรงนี้ให้เพื่อนไปดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะมึงไม่ดีมันต้องไปด้วยกันแบกขึ้นไปแล้วพี่หญิงมีความลำบากใจไหมครับเวลาแบบมันก็จะมีพี่หลายคนที่เขารู้สึกว่าแบบการที่อาจจะตั้งแต่แรกเริ่มมีความพิการแล้วแบบโหฉันไม่อยากไปไหนวะไปแล้วลำบากคนรอบข้างลำบากเพื่อนฝูงลำบากพี่น้องลำบากพ่อแม่คิดค่ะคิดแรกๆก็คิดอายคนอื่นด้วยอายสายตาคนอื่นด้วยแล้วก็คิดว่ามันลำบากคนอื่นลำบากตัวเองก็เลยคิดว่าไม่อยากแต่พอมันเริ่มเปิดใจสักครั้งนึงแล้วมันไม่ได้ยากบางทีมันอาจจะติดที่ความคิดเรามากกว่าคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นเราจริงๆเขาแค่อาจจะแบบสงสัยแต่เราเขาก็จะลืมแล้วแต่เราดังหาที่เราเอามาคิดอยู่นั่นแหละว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเขาคิดอย่างนี้กับเราวะหรืออะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเราเอาความทุกข์มาใส่เราเองทั้งที่จริงๆเขาอีกคนที่เขามองแล้วเขาลืมเราไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แบบความจริงใจคนอื่นรู้สึกว่าอยากจะลองด้วยตัวเองก่อนว่าเราพยายามสุดๆแล้วจริงๆถ้ามันไม่ได้หญิงก็ไม่ได้รู้สึกเขินในการขอความช่วยเหลือนะแต่แค่คิดว่าหญิงอยากพยายามลองก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะก็จะขอความช่วยเหลือรู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นภาระใครเพราะมองว่าทุกคนก็อยากจะใช้แบบใช้เวลากับตัวเองหรือว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็แค่คิดว่าเรารู้แหละว่าทุกคนเต็มใจช่วยเหลือแต่เราไม่ได้อยากเป็นภาระใครแล้วเราคิดแทนแล้วเราก็เป็นห่วงสุขภาพของใครหลายๆคนก็ต้องยอมรับนะว่าคนที่ดูแลคนกลุ่มนี้ก็ปวดหลังอ่ะแล้ววัยในวัยเราอ่ะก็ปวดหลังกันแล้วต่อให้ไม่พิการก็ปวดหลังเหมือนกันเราก็แค่เป็นห่วงคนที่เขาต้องมาคอยดูแลเราเท่านั้นเองที่เราคุยกันผ่านมามันเป็นช่วงของการที่พี่หญิงค่อยๆ move on เรียนรู้เนาะแล้วกับคนรอบตัวของพี่หญิงไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นพ่อแม่หรืออีกหลายคนเขาสะท้อนกับเหตุการณ์เรื่องนี้ยังไงเคยได้คุยกันบ้างไหมฮะหญิงไม่เคยคุยกันจริงจังนะแต่ว่าหญิงคิดว่ามันดีขึ้นเพราะว่าเราดีขึ้นเขาทุกคนดีขึ้นเพราะว่าเราดีขึ้นทุกคือช่วงที่หญิงกำลังแย่กำลังดาวทุกคนเศร้ามันดูออกเลยว่าทุกคนเศร้าแต่พอแบบหญิงสดใสมันกลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเราเป็นเรายังเป็นเราเหมือนเดิมที่ยังเป็นหญิงเหมือนเดิมแต่แค่หญิงในเวอร์ชันที่หญิงนั่งอาจจะมีความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษมากกว่าหญิงคนเดิมที่เดินได้ที่ก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหญิงคนที่นั่งวีลแชร์สมมติว่ามีสเต็ปหรือว่ามีบันไดหรือทางไม่เรียบมันก็จะบอกว่า
ถ้าหญิงใช้วีลแชร์แบบปั่นเองอย่างเงี้ยมันก็เขาเพื่อนก็จะบอกว่ามึงเก็บแรงไว้แบบกินข้าวเถอะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นคำพูดแรงๆที่เรารู้ว่าเพื่อนมันพูดเล่นเออที่คนฟังอาจจะรู้คนฟังอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงพูดอย่างงี้ได้ไงวะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรารู้ว่าเพื่อนกันมันพูดกันได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาในทั้งหมดนะครับมีทั้งสิ่งที่ค่อนข้างยากมีทั้งสิ่งที่ค่อนข้างโอเคดูจะไม่ยากมากพี่หญิงใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปีในการฟื้นฟูตัวเองหลายคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นคนที่พิการหรือเป็นญาติคนพิการอาจจะรู้สึกว่าเอ้าญาติฉันพ่อแม่ฉันหรือคนรู้จักฉันพี่สาวฉันนอนเตียงมาเป็นปีแล้วคนพิการแต่ละคนจะฟื้นฟูเท่าๆกันไหมครับหรือมีระยะการจัดการหมายถึงว่าเราสามารถเอาชีวิตพี่หญิงไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ไหมกับคนพิการคนอื่นที่เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะคนพิการหรือไม่พิการไม่มีใครควรจะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขามันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยพี่หญิงเนี่ยโอ้เขาใช้8เดือนเองทำไมพี่ยังนอนอยู่ล่ะคือต้องบอกว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อแม้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครอบครัวหญิงกับครอบครัวของโค้ชเองก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอาชีวิตของเขามาเปรียบเทียบกับเราพอเราเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะมันจะเกิดความทุกข์แล้วในใจถ้าเราไม่ได้ไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยหญิงมองว่าเราดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราดีกว่าเราทำเต็มที่ของมันหรือยังคือถ้าสมมติว่าเขาแค่เขาพิการมากกว่าหญิงหรือว่าเป็นเลเวลที่หนักกว่าหญิงเขาก็จะเอามาแบบเอามาแนวทางในการกายภาพมันก็ต่างกันไปแล้วอะคือการฮิวใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหญิงอาจจะมีความสุขการไปเที่ยวการไปกินของอร่อยบางคนอาจจะมีความสุขกับการแค่อยู่บ้านดริปกาแฟอยู่บ้านก็ได้คือเราไม่ควรจะเอาการที่เขามีชีวิตแบบนี้แล้วมีความสุขเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองก็ต้องบอกว่าจริงๆถามว่าหญิงแบบโอเคกับทุกวันของชีวิตหลังจากนี้ไหมมันไม่ได้มีทุกวันที่ดีอ่ะหญิงมองว่ามันไม่ใช่แค่คนพิการนะที่มีวันที่ดิ่งดาวอ่ะหญิงก็มองว่าทุกคนก็มีบ้างวันที่แบบแม่งเศร้าหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจในบางอย่างมันก็อาจจะมีคิดบ้างที่แบบแม่งแบบถ้าเดินได้แม่งคงดีกว่านี้บางอย่างที่ขัดใจที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วหยิบของที่ตัวเองอยากหยิบไม่ได้มันมีอยู่แล้วมันเป็นอย่างว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะที่มันไม่มีใครที่จะแฮปปี้ได้ทุกวันอะแต่ว่าเราจะ move on จากสิ่งนั้นได้เร็วแค่ไหนเมื่อก่อนหญิงอาจจะมีความทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจบางอย่างแล้วหญิงจมอยู่กับมันนานอะมันดึงชีวิตสุดๆมันเซ็งมันนอยแต่ทำให้คนรอบข้างก็เป็นแบบนั้นตามเราไปด้วย มันอึดอัดใจอะแต่ว่าพอเราแบบโตตะกอนได้ว่าเฮ้ยเราอยากมีความสุขอะเราก็จะไม่เอาความทุกข์นั้นนะมาอยู่กับเรานานหนิงจะแต่พอรู้แล้วว่าเฮ้ยหน้ากูไม่โอเคแล้วต้องหาอย่างอื่นเพื่อจะดึงดูดความสนใจเราจากสิ่งนั้นนั่นออกไปสมมุติว่าเครียดมากเรื่องงานหรือเรื่องตัวเองแสบร้อนไปหมดแบบอยากจะร้องไห้มันเจ็บมากเลยนะกินยาแม่งก็เอาไม่อยู่แล้วไปเล่นกับหมาดู TikTok ไถ IG ไปเรื่อยลืมและได้กินของอร่อยอะไรอย่างนั้นก็แบบหาอย่างอื่นทำไปอย่างว่าแต่ละคนก็มีแนวทางของแต่ละคนต่างกันไปอาจจะดูเป็นอินสปายได้นะแบบเฮ้ยแบบพี่หญิงเขาไปเที่ยวนี่ว่ะเฮ้ยกูยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยลองไปที่ที่พี่เขาไปดูไหมดูน่าจะโอเคหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ใจไปได้ป่าววะลองทักไปถามเพจพี่เขาดีว่าแบบมันโอเคเปล่า อย่างนั้นนะหญิงว่ามันน่าจะโอเคกว่าคืออาจจะไปปรับได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดของตัวเองมาเปรียบเทียบกับอีกคนนึงคนทุกคนมีโซลูชันของตัวเองมีรูปแบบของตัวเองที่ต่างกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วอาจจะไม่ได้จำเป็นนะต้องโอ้ฉันเป็นคนพิการแบบนี้ฉันต้องเป็นแบบผู้หญิงฉันต้องออกไปเที่ยวสิฉันถึงจะซักเซสแบบนี้อะไรเงี้ยทุกคนมีชีวิตที่ต่างกันชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วมันก็เป็นส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นเพราะว่าความคิดเราทั้งนั้นเราคิดเพราะว่าเราอยากจะมีบาดเขาหรือว่าเราคิดแบบว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงทั้งนี้จริงๆแล้วว่าเราสนใจคนอื่นมากอะเราต่างหากที่เป็นทุกคนอื่นเขาไม่ได้มาทุกกับเราเราสนใจแค่ตัวเองกับคนแวดล้อมที่เป็นเซอร์เคิลของชีวิตเราดีกว่าสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงคนที่วันนี้อาจจะพิการอยู่หรือยังอยู่ในช่วงแบบ
ฉันพิการแล้วฉันจะต้องรู้สึกยังไงอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องความรู้สึกเรื่องการฟื้นฟูจิตใจหิวใจหรือว่าร่างกายอ่ะให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเราอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปตั้งข้อแม้เยอะอย่าไปกดดันตัวเองเยอะอ่ะคือให้มันเป็นไปของมันอะไรที่เราหญิงว่าไม่มีทุกข์แม่งก็สุขแหละความสุขเล็กๆก็มันเยอะแยะมากมายในชีวิตเราอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อแม้ว่าความสุขเราแม่งต้องใหญ่กูต้องไปที่เที่ยวทุกอาทิตย์ต้องกินข้าวแบบไฟน์ไดนิ่งทุกมื้ออ่ะแล้วเราต้องมากินส้มตำหรือกินน้ำพริกอยู่บ้านมันก็เครียดแหละเพราะเรากินน้ำพริกผักต้มอยู่บ้านแล้วเพื่อนแม่งไปกินไฟน์ไดนิ่งทุกวันเลยว่ะอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์แหละแต่คือเราอาจจะแบบก็แบบนี้ก็แฮปปี้แล้วแค่ได้กินข้าวกับพ่อแม่ได้เล่นกับหมาที่บ้านก็แฮปปี้แล้วอย่างว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุขรอบๆเรารอบๆตัวเล็กๆอ่ะวันหนึ่งเรามีความสุขได้ตั้งเยอะอะตั้งหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่ามุมมองชีวิตเราจะยังไงมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการคิดของแต่ละคนจะต่างกันเนาะเราไม่สามารถจะไปบอกได้หรอกว่าคิดแบบนี้สิมันดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากว่าคนเราจะแบบ move on คิดเรื่องแบบการออกไปกล้าออกไปใช้ชีวิตเพราะว่าตัวเองพิการได้ยังไงอ่ะมันก็ใช้เวลาต่างกันอย่างบอกว่าเราแชร์มุมมองของเราได้แต่เราไม่สามารถบังอาจหรอกที่จะไปบอกว่าคุณทำแบบนี้สิเพราะว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อแม้ของแต่ละคนอ่ะมันต่างกันสุดท้ายครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับเมื่อกี้แอบเลยว่าทักไปถามได้ใช่ไหมใช่ถามได้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะในเพจหญิงสงครามชีวิตบนวิวแชร์นะคะก็จะแบบว่าแชร์ไลฟ์สไตล์เนาะแบบทำงานบ้างเที่ยวบ้างหรือว่าการกายภาพการออกไปเจออะไรที่มันอีหยังวะของคนพิการก็จะแชร์นะคะว่าแบบมันเป็นยังไงเผื่อจะทางสถานที่ต่างๆเผื่อเขาจะปรับปรุงอะไรได้บ้างเผื่อว่าชาวเราชาวแก๊งวิวแชร์จะสามารถใช้ชีวิตได้เนาะก็หวังว่าแบบมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วก็อยากจะคิดว่าเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการให้เขาอยากจะออกมาใช้ชีวิตกันบ้างสำหรับคนที่ยังแบบยังไม่กล้าออกมาอะไรอย่างนี้เนาะก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะในเพจก็ได้แบบ IG TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับฝากติดตามทุกช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็นของพี่หญิงหรือของ Disabled.me สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย